รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการผู้หญิงอยากเล่ารายการสาระเพื่อครอบครัวและตัวคุณผู้หญิงค่ะกับเรื่องราวดีๆที่คุณผู้หญิงต้องรู้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสดตรงถึงคุณผู้ชม8โมงจนถึง9โมงเช้าวันนี้เราอยู่กัน3คนค่ะ3สาวค่ะแอนค่ะแจนค่ะเก๋ค่ะค่ะวันนี้วันพุธสีเขียวใช่เขาเขียนไว้ให้บอกว่าสวัสดีวันพุธสีเขียว ถึงขาจะเรียวเอ๊ะถึงขาจะไม่เรียวแต่จริงๆขาแม่เรียวนะแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลือกเอาสักอันนึงคุณวันพุธสีเขียวค่ะก็เรียวรักเดียวด้วยนะชอบไม่ดิฉันเลือกวันนี้ดิฉันดีใจมากดิฉันมี2มุกแล้วเวลาเล่นมุกทีไรเนี่ยดิฉันมักจะแป๊กเสมอดิฉันจะหยิบของเอิร์มมาเลยว่าเราอย่าไปเล่นมุกอะไรมากมายเลยค่ะเอาแค่รักคุณผู้ชมก็พอนี่เพราะว่าถ้าเป็นของตัวเองอ่ะมันจะยากนิดนึงเอาของเอิร์มนี่แหละง่ายดีนะของแอนเขาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรไกลเพราะคนใกล้ๆก็มีให้คิดถึงดูทองท่าดูทองท่าเดี๋ยวนะพิธีกรไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวที่นั่งอยู่แถวๆทีมงานเนี่ยทีมงานเนี่ยเยอะเป็นอะไรเขินอะไรเขินอะไรเขินอะไรนักหนาทีมงานเขียนมุกไงมาดูไฮไลท์ค่ะแต่ละคนวันนี้ไฮไลท์มีอะไรบ้างค่ะของดิฉันนะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราคือฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันฮัทเชยฮัทเชยแล้วไม่เข้าไฮไลท์เราจริงๆนะเราจริงๆนะร้องได้แค่นี้แหละถึงได้จำอยู่ได้ตลอดวันแต่เดี๋ยวตัวจริงเขาจะมานั่งอยู่กับเราในรายการวันนี้เราจะต้อนรับคุณจิ้งหรีดขาวนะคะจะมาเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาแล้วเขาบอกว่าโอ้ยงานรุ่งมากตอนนี้แต่รักร่วงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันรักร่วงอะไรได้เห็นได้ยินแบบเห็นไอจีเห็นกระทรวงกระซิบว่าหูเด็กอายุ17-18เองนะแต่เขาบอกว่าเป็นรักคนเจ้าของนะโอ้อันนี้คือของนะคะคุณจิ้งหรีดขาวที่เราจะคุยกันแต่วันนี้ของแอนเนี่ยเปิดรอยยิ้มตั้งแต่ต้นรายการแขกรับเชิญของเรามีชื่อว่ายิ้มนี่นะคะน้องยิ้มค่ะนางฟ้านักวิ่งพิชิตโรคซึมเศร้าเดี๋ยวมาคุยกันค่ะเพราะหลายคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวและน้องเนี่ยเขาถือว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนนะเพราะว่าเธอบอกว่าโรคซึมเศร้าของเธอของตอนนี้หายไปแล้วเพราะการวิ่งค่ะคุณเอาจริงโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะกับสังคมไทยนะเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ10รายอย่างวันนี้ที่อ่านข่าวเช้าข่าวใหญ่ไปก็สองสามรายก็มาจากโรคซึมเศร้านะโอ้งั้นเดี๋ยวต้องตามเลยนะคะส่วนของเก๋ค่ะวันนี้นะบอกเลยว่าต้องตามเพราะว่าเราจะไปที่เรื่องของ3พ่อให้คุณให้ทั้งโชคลาภให้ทั้งเลขให้ทั้งของมงคลให้ทั้งการเรียนให้ทั้งการงานดูปุ๊บนะไป3ที่ครบทุกเรื่องค่ะนะคะขออะไรนะใกล้แล้วนี่เนาะ27กุมภาแล้ววันนี้ยังสาวไม่เน้นนะไม่เน้นนะอุตส่าห์แบบไปขอโขของานเดี๋ยวนะอะไรเงี้ยเดือนนี้มันมีแค่28วันเอ้ยไม่ต้องนับถึง30 31ใกล้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของปัจจุบันหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำกันเวลาไปตามร้านอาหารหรือเจอที่สวยๆก็คือการถ่ายภาพถ่ายภาพไม่พอค่ะเราต้องเข้าแอปพลิเคชันนะผ่านไหมทำกันไหมโอ้ยอย่างเราหรอไม่เคย ไม่เคยเลย Hashtag no filter ไม่เคยใช้แอปจริงอ่ะไม่เคยใช้แอปเดียว นี่สวยพื้นฐานอะไรล่ะของดิฉันอ่ะแอปแบบ
ไม่ต้องใช้ใช้อะไรคะเราใช้แบบไอ้นี่เลยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเราแบบหนักกว่าอีกเราแบบทัดทั้งตัวเลยไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันดีนะมันมีหลายตัวมากเลยแบบถ้าคุณไม่ขาวคุณปรับแสงให้ขาวคุณมีสิวลบสิวได้ขาคุณไม่เลียวตบมันตบที่ขาก็เลียวแต่บางทีต้องตบดีๆนะบางทีคนอื่นตบเอวตบขาบ้านเบี้ยวนะบ้านหลังเบี้ยวใช่นะแบกเบี้ยวด้วยนิดนึงนะบางคนปากตบยิ้มได้หลายคนมีหลายแอปในมือถือค่ะแต่สำรวจกันหน่อยนะคะตอนนี้เชื่อว่าอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้หลายแอปแอบขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราอ้าวมันอาจจะมีรูปของเราบางรูปที่เขาเอาไปใช้โดยไม่ขอเราก่อนหรือข้อมูลส่วนตัวของเราบางอย่างเขาก็เอาไปใช้ล่าสุดทางด้านของ Google Play Store เนี่ยเขาจับได้แล้วเขาบอกมีอยู่29แอปพลิเคชันด้วยกันที่มีคนโหลดใช้เยอะด้วยนะค่ะมีอยู่ประมาณ3แอปพลิเคชันค่ะที่มีคนโหลดมากกว่า1ล้านครั้งและแอปเหล่านี้เป็นแอปที่มีข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยแหละเหมือนกับมีการขโมยข้อมูลของเราหรือทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะฮะ อย่าง Pro Camera Beauty Cartoon Art Photo Emoji Camera เหล่านี้เนี่ยฮิตมากนอกจากนี้ยังมีแอปอื่นๆอีกนะฮะที่มียอดเราดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้งไม่ว่าจะเป็น Artistic Effect Filter Selfie Camera Pro Horizon Beauty Camera ไอ้ชื่อคุณเหมือนแอนมีชั้นดิฉันน่ะ1ใน3อ่ะ1ใน3มันมีอันเลยอ่ะจริงเหรอจริงคืออย่างงี้หลายคนสงสัยเอ้าแล้วมันแปลกยังไงมันเอารูปของเราไปใช้ตอนไหนไปละเมิดสิทธิ์เรายังไงนะคะเขาบอกหลังจากเราโหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วบางแอปอยู่ๆก็จะมีโฆษณาขนาดใหญ่เด้งขึ้นมาที่หน้าจอเฮ้ยจริงอันนี้จริงเด้งจริงเด้งเด้งหรือมันก็สร้างความรำคาญหลายคนบอกไม่เป็นไรหรอกโหลดมาฟรีก็ไม่เป็นไรหรือบางครั้งทุกครั้งที่เราปลดล็อกหน้าจอมันต้องใส่รหัสใช่ไหมเวลามันปุ๊บพอเปิดปลดล็อกปุ๊บมันก็เด้งทันทีหลายคนก็รีบกดไปกดลับนะคะคือหลายครั้งเวลาเราไปกดลับเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปสู่เว็บหลอกอื่นๆหลายครั้งเป็นเว็บโป๊ไม่ใช่ว่าดีนะไม่ใช่ว่าดีไม่ต้องไปตามหาเสิร์ชคือตอนนี้คุณสายรีบโหลดเลยไม่ใช่ว่าดีว่าไปเสิร์ชหากันมันไม่ดีมันหลอกหลายอันเนี่ยนะคะเขาพาเราไปลิงก์ต่างๆพอเรากดมันก็แอบเหมือนกับมีใครๆมีคุกสปายเข้ามาในมือถือเราแล้วก็จะมีบางแอปพาไปบอกว่านี่คุณถูกรางวัลให้กรอกข้อมูลส่วนตัวพอเรากรอกเข้าไปเท่านั้นแหละมันก็ได้ข้อมูลของเราไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเขาเรียกว่าเสร็จโจทย์นะคะคือเขาบอกว่าไอ้ตัวพวกนี้ให้ระมัดระวังกันไว้นอกจากนี้นะคะทางTrend Micro เนี่ยนะคะเขายังบอกอีกว่าแอปกล้องหน้าใสบางตัวเมื่อติดตั้งลงเครื่องแล้วเนี่ยนะคะมันจะสร้างช็อตคัทขึ้นมาเองหลังจากที่เราเปิดใช้งานพูดง่ายๆว่าโปรแกรมมันอยู่ข้างในเครื่องแต่หน้าจอมันจะมีช็อตคัทคือเหมือนเป็นปุ่มหน้าแอปให้เรากดซ่อนซ่อนหลายคนบอกอ่ะก็ลบสิก็กดแล้วก็ลบด้านหน้ามือถือแต่จริงๆลบง่ายๆอ่ะทำเป็นแค่นั้นแต่จริงๆมันไม่หมดไงมันซ่อนอยู่ข้างในทีนึงถ้าจะลบต้องไปลบในเซตติ้งซึ่งคุณเก๋โดนมาแล้วดิฉันโดนมาแล้วกับตัวค่ะคุณคะคือเรื่องเนี่ยเป็นพวกแบบอยากมีแอปแต่ว่าไม่ค่อยฉลาดมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ปรากฏว่านี่เลยการ์ตูนอาร์ตนี่ก็อ๋อเหรอโอเคอุ๊ยตอนเราถ่ายแล้วสวยสักพักนึงมีบินกลับมาเก็บเงินที่บ้านเสียเดือนละ 3,000 กว่าบาทอ่ะคือที่เราไม่รู้เรื่องใช่แล้วเราก็ลบไปแล้วนะคือเราก็กดแบบนึกออกมาเวลาลบแอปพลิเคชันเราก็กดค้างแล้วก็กดแบบไอ้เครื่องหมายกากบาทมันก็จะลบไปมันลบแค่นั้นไม่ได้ปกติมันจะลบแค่นั้นได้แต่พวกนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมันก็ซ่อนเอาไว้ในเซตติ้งเราต้องเข้าไปในเซตติ้งต้องไปแก้ต้องเอามันออกถึงจะเลิกเก็บเงินฉันแล้วเสียเงินอยู่นานเพราะปกติอันนี้ก็คือเสียนิสัยแหละเสียนิสัยการเงินคือไม่ได้เช็คด้วยบัตรเครดิตเนี่ยมันจ่ายค่าอะไรบ้างอันนี้ต้องแทนต้องจ่ายเพราะบางทีถูกหลอกเอาไปใช้อ่ะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อป้องกันการโดนหลอกเราไม่รู้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโหลดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เวลาจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะผู้ชมมันจะมีรีวิวคือคนที่ใช้แล้วเขาจะมาบอกการใช้งานดีไม่ดีโดนหลอกไม่หลอกอ่านหน่อยดูรีวิวเยอะอ่ะรีวิวเยอะจะรอดแต่เนี้ยที่นั่งเครียดอยู่ไม่ใช่อะไรนะกรอกข้อมูลไปหมดแล้วล่ะเสร็จจนไปหมดแล้วแบบโตแล้วภูมิใจจังเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยคนอื่นเขายังมีแอปเดียวนะไอ้สามทุกแอปที่พูดมาเนี่ยแอปเลยเนี่ยคืออะไรกรอกข้อมูลด้วยขยันด้วยโอ้โหละเอียดเลยใครรู้ตัวว่ามีแอปพลิเคชันเหล่านี้ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ลบนะคะอย่าไปลบเฉพาะข้างนอกให้ลบเข้าข้างในตัวเซตติ้งด้วยแถมมีมุกให้นิดนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าลบอะไรก็ลบได้อย่าลบชั้นไปจากใจเธอ
ทำไมถ้าคนอื่นเล่นแล้วมันจะแบบเสี่ยวนิดนึงป่ะแต่ว่าแอนเขาเล่นแล้วเขาน่ารักไหมทำไมน่ารักก็ไม่รู้เบื่อมากแล้วมันคือความเสียเปรียบอย่างหนึ่งว่าจริงคนทำสคริปต์วันนี้มักจะเข้าข้างผู้ดำเนินรายการอยู่คนเดียวเรามานั่งหันทางฝั่งนี้เลยเดี๋ยวแล้วหรือเราจะเป็นโรคซึมเศร้ากันดีเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเธอคนนี้เป็นนักวิ่งนักวิ่งที่ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากติดตามกันช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อนะคะเห็นสาวสวยที่นั่งข้างๆแอนแล้วต้องบอกนะคะเธอเป็นสาวน้อยที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนใครหลายๆคนที่มาหาเธอเพราะว่าเขาอยากได้คำปรึกษาที่ดีค่ะน้องยิ้มนะคะหลายคนเรียกเธอว่านางฟ้านางฟ้านักวิ่งที่พิชิตโรคซึมเศร้าได้น้องยิ้มวิทย์วราวีรทรัพย์กุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นอย่างนี้สดใสแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนใช่ค่ะคือตอนนั้นเคยเป็นนานแค่ไหนแล้วคะถ้าระยะเวลาที่เป็นก็จะประมาณสัก2ปีอะค่ะเป็น2ปีใช่แต่จุดที่เริ่มเป็นมันย้อนกลับไปนานแค่ไหน4ปีค่ะ4ปีใช่4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้คือหายขาดขาดเลยใช่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปพบหมอแล้วตอนนั้นที่เป็นเนี่ยที่บอกว่าซึมเศร้าเนี่ยเรารู้ตัวเองได้ไงว่าเราเป็นซึมเศร้าคือตอนนั้นคือแบบมันจะเศร้ากับปกติอะค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บไปคิดแล้วมันไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้อะค่ะก็เช่นอย่างถ้าสมมติแบบไปเจอแม่ค้าพูดไม่ดีด้วยเก็บไปคิดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบเศร้าแล้วก็คนไม่รู้จักอย่างเงี้ยก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ค่ะแล้วก็ฟังเพลงเศร้าแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักค่ะดนตรีแค่เศร้าๆเฉยๆก็แบบร้องไห้แล้วเนี่ยค่ะแล้วเคยถึงขนาดแบบคิดฆ่าตัวตายไหมคะหลายรอบเหมือนกันค่ะหลายรอบด้วยค่ะตอนที่ยิมตัดสินใจแบบไม่ไหวแล้วต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าตกลงเราคืออาการซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้ามันต่างกันเนาะว่ากระเถิบจากอาการซึมเศร้าจนเป็นโรคแล้วต้องไปหาหมอคือยังไงแบบไหนตอนนั้นคือคิดแบบทำแล้วฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายด้วยโอ้ไม่มันมีจุดทริกเกอร์พอยต์หรืออะไรที่มันสะกิดให้เรารู้สึกว่ามันเศร้าและดิ่งมากๆไหมบางคนอาจจะเครียดเรื่องของแบบทะเลาะ กับแฟนตลอดเวลาหรืออาจจะแบบไม่ประสบความสำเร็จในการงานโดนที่ทำงานแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยของนี้มันจะเป็นแนวแบบสะสมอะค่ะแล้วมันนอนไม่หลับด้วยทุกวันเลยนอนไม่ได้ใช่แล้วพอวันที่คิดสั้นจริงๆที่แบบพีคจริงๆก็คือนอนไม่ได้เลยน่าจะประมาณ2คืนได้ค่ะจนมันแบบไม่ไหวละไม่อยากอยู่ละพยายามจะทำอะไรคะตอนนั้นพยายามตอนนั้นคือกินยาฆ่าตัวตายเลยค่ะกินยาแต่แบบหมายถึงเอาพาราเนี่ยค่ะที่อยู่ในห้องทั้งหมดแล้วก็มารวมๆกันแล้วทำเหมือนในละครนะคะที่แบบใส่ปากแล้วก็กินน้ำตามแล้วทีเนี้ยมันไม่เหมือนในละครตรงที่มันละลายมันเยอะใช่ไหมคะด้วยยาพาราแล้วมันก็แบบขมมากเลยค่ะก็เลยแบบอ้วกออกมาหมดเลยนี่ก็คือเรื่องที่โชคดีมากค่ะนี่คือครั้งหนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวนะกี่ครั้งฮักครั้งก่อนๆก็จะเป็นแบบขับรถแล้วก็แบบเอ้ยไม่อยากอยู่แล้วก็เหยียบเลยเหยียบใช่เหยียบรถเหยียบมิดเลยอะมิดเหรอใช่ตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะขับไปไหนยังไงเชียงใหม่นี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบฟังเพลงเศร้าๆเลยค่ะแล้วว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่อะไรยิ่งมันเหมือนลิ่งดิ่งเข้าไปตอนที่เราขับรถมันคือเสี้ยววินาทีเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากค่ะเพราะว่าเอาจริงนะดิฉันเข้าไปดูนะกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาเปิดเผยเลยว่าอัตราเฉลี่ยของคนฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะเดือนละตกประมาณ340รายนะโอ้โหแล้วมีที่ทำสำเร็จอีกนะค่ะแต่น้องถือเป็นคนโชคดีใช่ค่ะไม่สำเร็จตอนนั้นเหยียบพอเหยียบปุ๊บเราเปลี่ยนใจไม่เหยียบแล้วไม่ค่ะแบบกะคือตอนนั้นคิดว่าเหยียบให้สุดเลยถ้าถึงบ้านก็ถึงไม่ถึงก็แบบตรงไหนก็ตรงนั้นเลยไงค่ะถึงบ้านก็แบบก็ถึงก็มีกระจกแบบไปคูดข้างทางนิดหน่อยอะค่ะอ่าฮะแล้วก็มันก็ถึงบ้านอยู่แต่มันคืออดีตไปแล้วใช่นะคะอะไรคือจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองดึงตัวเองขึ้นมาได้คือไปพบหมอค่ะแล้วหมอก็แนะนำให้ออกกำลังกายแล้วตอนนั้นก็มันเหมือนตอนนั้นเราไม่รักตัวเองมากพอค่ะไปออกกำลังกายไปวิ่งได้สักแบบกิโลนึงก็ไม่เอาละแล้วก็แบบไม่วิ่งละจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอาการเราก็เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเลยอะค่ะแต่อย่างน้อยก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมไปหาหมอนะบางคนไม่ยอมหาหมอใช่ค่ะตอนนั้นไปหาเองหรือว่ามีคนพาไป
ไปหาเองค่ะตัดสินใจไปหาเองเลยใช่เพราะว่าตอนแรกก็ไม่ไปเหมือนกันเพราะแบบคิดว่าแบบเฮ้ยการไปพบจิตแพทย์จะเป็นเขาจะคิดว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่านะคะก็เลยไม่ไปจนมันพีคถึงขั้นแบบเราไม่อยากอยู่แล้วก็เลยว่าถ้าแบบมันจะมีจุดที่คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องแบบคิดสั้นอีกแน่นอนก็เลยต้องตัดสินใจไปหาหมอคุณหมอให้ออกกำลังกายคุณหมอให้ยาด้วยไหมคะให้ยาด้วยค่ะซึ่งทานยาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างทานยามันก็ดีขึ้นบ้างนิดนึงอะค่ะเป็นช่วงๆค่ะแล้วพอเราเจอจุดที่มันเครียดอีกมันก็ดิ่งไปอีกเหมือนมันยังไม่ช่วยแบบแค่ประคับประคองไปใช่ประคับประคองไปอะค่ะแต่จริงๆแล้วที่พามาวันนี้เพราะว่าทางออกของน้องยิ้มจริงๆเลยคือการออกกำลังกายมันช่วยจริงๆช่วยจริงๆแต่เมื่อกี้ยิ้มบอกว่ายิ้มวิ่งกิโลนึงแล้วไม่พาใช่ใช่แล้วก็ยังไงต่อตัดสินใจแบบเราต้องมาคับตัวเองก็เลยไปลงงานมินิมาราธอนค่ะ10กิโลแบบไม่เคยซ้อมมาก่อนไม่เคยวิ่งเลยกิโลนึงไม่ขาดแล้วลง10ใช่ๆลง10เลยเหมือนแบบบังคับให้ตัวเองซ้อมอ่ะค่ะแล้วยังไงแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆค่ะวันละ1กิโล2กิโล3กิโลไปมาถึงวันที่วิ่งจริงๆตอนแรกก็แบบโอ๊ยจะทำได้หรือเปล่าเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ทำได้ประสบเหมือนเข้าเส้นชัยแล้วมันรู้สึกแบบดีกับตัวเองมากพี่เป็นใช่อ่ะใช่มันต้องเป็นความรู้สึกฟินมากอ่ะใช่มั้ยประมาณนั้นเลยใช่มั้ยแบบเข้าสู่เส้นชัยเลย yes เหมือนเราทำอะไรสำเร็จทุกอย่างเลยลงวิ่งสัก5กิโลโดยที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนดูสิดิฉันจะไปฟินอย่างอื่นดีกว่าอันนั้นอาจจะง่ายกว่าเรื่องกินดิฉันก็กินแล้วฟินเหมือนกันไม่แต่เอาจริงนะไปวิ่งอยู่ดีเราก็ไปวิ่งคนเดียวเลยเหรอคะหรือว่ามีเพื่อนด้วยหรือมีใครชักชวนมันต้องมีสิตอนนั้นสมัครเองค่ะแล้วมารู้ทีหลังว่าเพื่อนก็สมัครด้วยเราซ้อมนานไหมกว่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะ 2-3 ก็เป็นนานนะใช่ค่ะดังนั้นพอเราสำเร็จคือเราวิ่งเข้าเส้นชัยได้มันฟินมันใช่แบบคือความรู้สึกภูมิใจตัวเองตอนนั้นมันหายไปแบบเป็นปีเลยค่ะที่เราไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองมาก่อนแต่วินาทีที่เข้าเส้นชัยได้เหรียญได้อะไรมันรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนที่เราทำมาซ้อมมา 2-3 เดือนน่ะมันประสบความสำเร็จนะมันรู้สึกแบบพีคมากเลยค่ะตอนนั้นนี่คุณผู้ชมดูจากรูปสิเวลาน้องเขายิ้มมามันเหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่แบบโลกสดใสมากอ่ะคือเขาเป็นผู้หญิงสวยอยู่แล้วเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอยู่แล้วหุ่นดีด้วยจะหากแล้วพอแบบยิ่งแบบเนี้ยแล้วมันยิ่งดูเฮลตี้ไปคือดูแล้วไม่เหมือนสภาพของคนที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยเอาจริงนะคะคือวิ่งครั้งแรกรู้สึกฟินละแล้วรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเลยไหมหลังจากโรคซึมเศร้ามันดีขึ้นเลยไหมคะมันจะเป็นสเต็ปค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่เรายิ้มตอนนั้นยิ้มพยายามแบบลงวิ่งทุกอาทิตย์เลยเพราะแบบเหมือนให้สะสมความรู้สึกนี้ไว้อะค่ะจะได้สะสมพอกผุนขึ้นเรื่อยๆค่ะยังตอนระยะแรกที่วิ่งยังต้องควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีใช่ค่ะต้องทำคู่กันไปคู่กันไปค่ะก็คือทานยาไปเรื่อยๆใช่แล้วตอนนี้เลิกทานยาหรือยังคะเลิกมาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะโอ้ตอนนี้ไม่ได้กินไม่ต้องยาไม่ต้องเลยความรู้สึกสดใสใช่งั้นขอถามน้องยิ้มนิดนึงว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าการที่เราหายจากโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากการที่เราไปค้นพบสิ่งที่เราชอบหรือมันเกิดจากการรักษาด้วยยาหรืออะไรยังไงแน่เผื่อคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกตัวเองว่าเอ้ยฉันซึมเศร้าหรือเปล่าเราควรจะต้องหาทางแก้ไขยังไงบ้างของยิ้มนะคะเหมือนที่หมอแนะนำก็คือออกกำลังกายเพราะโรคซึมเศร้าจะเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนในสมองค่ะถ้าสมมติว่าแบบเหมือนการออกกำลังกายทำให้เราปรับฮอร์โมนอะไรต่างๆได้ค่ะเขาบอกว่าออกกำลังกายมันจะมีสารเอนโดฟินใช่ไหมหลั่งออกมาแล้วมันจะให้เรามีความสุขแล้วพอสะสมมากๆเรายิ่งแบบพอเราถึงเข้าเส้นชัยปุ๊บมันเหมือนความสำเร็จที่มันสะสมขึ้นเรื่อยๆการนับถือตัวเองมันก็จะเยอะขึ้นเห็นบอกว่ามีคนเข้ามาขอความรู้ขอคำแนะนำด้วยใช่ก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะพอสมควรนะคือน้องยิ้มมีเพจมีอะไรเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็มี IG ที่จะมีคนแสดงว่าเราเล่าเรื่องราวของเราใช่ให้คนได้ฟังเพราะตอนแรกก็คือไม่ได้เล่าเลยที่2ปีที่หายไปคือเหมือนเรื่องนี้จะถูกแชร์ไปเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนก่อนนะคะค่ะพอยิ้มก็ไม่กล้าบอกเพราะแบบมีบางคนก็เขาอาจจะแบบไม่รู้ถึงโรคนี้อาจจะคิดว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีกลุ่มคนที่ยังไม่รู้จักโรคนี้เพียงพอหลายคนไม่รู้ด้วยตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ามันมีข้อสังเกตยังไงบ้างก็อย่างที่บอกก็คือมันจะแบบเศร้าผิดปกติเลยค่ะเหมือนปกติเราจะแบบเฮ้ยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยได้จริงไหมคะที่เขาว่ากันว่าเหมือนกับท้องฟ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าพอเวลาเดินออกไปแล้วเห็นท้องฟ้ามันจะรู้สึกว่าเป็นสีเทาๆอะมนๆอะมันจะมนทุกเรื่องเลยค่ะใช่เป็นใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะสีชมพูมันจะสดใสใช่แล้วอย่างนี้เวลาถ้าเป็นคำแนะนำสำหรับน้องฟ้าที่หลายคนเริ่มสงสัยตัวเองแล้วว่าฉันอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่อาจจะเหมือนน้องฟ้าเนาะไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าบอกคนอื่นเก็บไว้คนเดียว
แนะนำยังไงดีก็ถ้ารู้สึกว่าแย่รู้สึกว่าแบบมันเศร้าหรือว่าอะไรค่ะแนะนำให้ไปหาหมอดีกว่าค่ะเพราะหมอจะเป็นคนที่ตอบเราได้ดีที่สุดอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นไปหาคุณหมอก่อนใช่แล้วให้คุณหมอวินิจฉัยโรคก่อนไม่ต้องอายที่จะไปหาหมอค่ะเนี่ยน้องยิ้มเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีหัวใจที่ดีขึ้นเพราะบางคนเขาไม่รู้ตัวทุกวันนี้อาจจะมีแต่ความเครียดลองกลับมามองตัวเองหรือถ้ารู้สึกว่ายังไม่กล้าไปหาหมอเราเริ่มตัดสินใจออกกำลังกายดีไหมค่ะได้ค่ะจริงๆหาสิ่งที่เราชอบไหมน้องยิ้มน่าจะนอกจากวิ่งแล้วชอบอย่างอื่นอีกไหมคะทำอะไรอีกบ้างไหมคือก่อนหน้าเนี่ยอิมไม่เคยออกกำลังกายเลยค่ะก็เลยคือวิ่งนั่นคือเหมือนเราไปด้วยตัวเองได้ไม่ต้องแบบอย่างต้องรอใครใช่ต้องรอใครอะค่ะแบบอ้อหยิบรองเท้าแล้วก็ออกบ้านได้เลยอะค่ะก็เลยเลือกวิ่งมากกว่าแล้วตอนนั้นที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็แบบไม่อยากเจอใครด้วยอะค่ะจริงเคยมีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าโทรไปตามมากินข้าวไงก็ไม่มาไม่ออกทุกวันนี้โทรตามเรากินข้าวครอบครัวล่ะครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือเราไหมครอบครัวคือตอนนั้นยังไม่กล้าบอกใครเลยค่ะนี่ไงคือบางทีคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครอบครัวสำคัญมากนะอันนี้เอาจริงๆคือคนต้องหมั่นดูคนใกล้ตัวว่านะว่าเขามีอาการที่ผิดปกติไปหรือเปล่าช่วงนี้แอนซึมๆนะพี่ว่าแอนมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพูดคุยกันนะคนใกล้ชิดต้องหมั่นสังเกตมีปัญหาเรื่องเงินนิดนึงอะพี่แจ๊คอันนี้ไม่เป็นไรคุณพี่เก๋เลยค่ะไปคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วกันนะคะแล้ววางแผนในการแบบวิ่งต่อจากนี้พูดถึงเรื่องกีฬาบ้างตอนนี้วิ่งฟูหรือยังฟูมาราธอนหรือยังฟูแล้วค่ะ ฟูแล้วแล้วก็เยอะสุดก็66กิโลโลงใจมั้ยกะลงใจมั้ย66นี่ใช้เวลาวิ่งปกติเขาวิ่งกันเท่าไหร่เนี่ยนานของยุ้มประมาณ16ชั่วโมงอะค่ะ16ชั่วโมงนี่คือวิ่งต่อมั้ยหรือแบบนั่งพักกินข้าวแล้วไปวิ่งต่อมีกินข้าวมีพักจุดพักเขาจะมีจุดพักเวลานักวิ่งแต่เขาไม่ได้กินข้าวจริงจังอย่างนั้นนะคุณเขาจะมีแบบอาหารของเขาไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้ซึ่งเราเข้าเส้นชัยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งสุดยอดและสุดท้ายละสุดท้ายท้ายสุดแล้วอยากจะให้ฝากแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังดูอยู่ด้วยว่าอาจจะเผชิญสิ่งที่น้องยิ้มเคยเผชิญมาเมื่อในอดีตก็อยากจะฝากว่าการออกกำลังกายค่ะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆค่ะก็คือรักษาได้ทั้งสุขภาพกายก็สุขภาพใจก็อยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายกันนะเห็นภาพน้องยิ้มแล้วอยู่ในชุดกีฬาเป็นสาวสวยสดใสแล้วเวลายิ้มทีนึงเนี่ยเขาเรียกว่าโลกสว่างทั้งใบนะคะตอนนี้น่าจะมีแต่คนเข้ามาอยากจะขอความแนะนำน้องยิ้มเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแต่ที่สำคัญให้เรารู้ตัวเราเองก่อนว่าเรารู้สึกว่าอยากจะหาทางออกลองปรึกษาใครที่รู้สึกว่าไว้ใจได้และที่สำคัญไปหาคุณหมออย่ากลัวเหมือนที่น้องยิ้มบอกนะคะว่าบางคนกลัวว่าเขาจะมองเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าจริงๆไม่เลยมีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ปรึกษาคุณหมอได้หมดเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องยิ้มนะคะขอบคุณค่ะนางฟ้านักวิ่งของเราค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าค่ะถัดจากนางฟ้าแล้วเราจะไปสายมูกันบ้างนะคะพาไปไหว้สามพ่อให้คุณด้านไหนครบทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภใกล้จะถึงวันเวลาสำคัญงวดเด็ดแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับมาติดตามสักครู่ค่ะอยากเล่ากันต่อนะคะดีใจดีดามากเลยนะตอนเข้ารายการใช่เลยดีดาไงเพราะว่าเรากำลังจะไปศาลเจ้า3ข้อให้คุณโอเคทำไมอ่ะเราต้องเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยต้องตั้งใจดูดีๆเนื่องจากว่าแต่ละที่จดเลยเดี๋ยวจดเลยถูกไหมถูกไหมมีปากกาเหมือนกันและเชื่อว่าคนดูทางบ้านก็รู้สึกเหมือนเราแหละกระดาษปากกาเนื่องจากว่าตามกฎของการออกทีวีแล้วเราไม่สามารถพูดอะไรเจาะจงได้เพราะฉะนั้นต้องใช้การสังเกตสังกาให้มากๆเข้าไว้นะคะค่ะรวมถึง ที่สังเกตเนี่ยจดเทคนิคการไหว้การขอพรต้องมีเทคนิคการไหว้คุณงั้นเริ่มที่ดิฉันก่อนเราจะไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือแต่ว่าคนละที่กันนะบางคนก็เรียกศาลพ่อปู่เสือบางคนเรียกศาลเจ้าพ่อเสือแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแยกกันคนละส่วนกับบริเวณเสาชิงช้าตรงนี้เนี่ยชื่อจริงๆของท่านคือศาลปู่เสือสมิงพรายอยู่บริเวณแยกถนนรามอินทราซอย5ตัดกับพหลโยธิน48
ตรงนี้มีเรื่องเล่ายังไงคะทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ คนในพื้นที่เล่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อก่อนนะคุณดิมไฟดิมไฟแยกสี่แยกตรงนี้มันมีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยมากแล้วเออใช่ใช่ใช่เสียงคุณทำไมเล่าใจตรงกันเลยดิฉันถามเอฟเฟกต์แล้วเอฟเฟกต์มีเสียงได้ไหมเอฟเฟกต์บอกไม่มีคุณทำนะแล้วปรากฏว่าอาจจะเพราะว่าตรงนั้นเป็นสุสานรถยนต์เก่าเขาเอารถยนต์เนี่ยไปวางรวมกันไว้ตรงนั้นพอวางปุ๊บเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าเอ๊ะหรือว่าต้องมีตัวตายตัวแทนหลังจากนั้นไม่นานค่ะคุณเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราไปตรงนั้นมันจะมองไม่เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างพรางตามาบังไว้เหรอมาบังไว้บางคนขับรถเร็วบางคนขับรถช้าบางคนเห็นมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่สำหรับกมลพอแล้วบ้านอยู่รามอินทรามาโดยตลอดเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันมืดมันไม่ไปมันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องของวิญญาณใช่ไหมในความรู้สึกของคุณใช่มันแค่มืดมันมืดเพราะมันมืดแล้วมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นสมัยก่อนนะรับอินทาคุณมันเป็นเงาดำมันเป็นเงาเงานะคะมันไม่ใช่เงาอะไรมันแค่มืดมืดใช่แต่ว่าเรื่องของความเชื่อเราจะไม่ลบหลู่กันเพราะว่าหลังจากนั้นพี่มอเตอร์ไซค์ค่ะก็จะไปตั้งวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นช่วงที่เขาก่อตั้งวินมอเตอร์ไซค์กันนั้นเขาก็ถางเกลี่ยทุกอย่างปรากฏไปเจอสารตรงนั้นมีเสือรูปปั้นเสืออยู่สองตัวเขาก็เชื่อกันว่าตรงนั้นต้องเป็นศาลเจ้าพ่อเสือแน่เพราะว่าไปขออะไรก็สำเร็จพี่วินเล่าให้เราฟังอย่างว่าผ่านไปหลังจากตั้งวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้น3เดือนก็จุดธูปขอแบบขอเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยสักพักมีปู่เสือมาเข้าฝันปู่เสือบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วปู่เสือจะให้โชคลาภถ้ามาสักการะบูชาเราหลังจากนั้นค่ะคุณคะวินมอเตอร์ไซค์ของเราทั้งหลายแหละก็ไปขอปู่เสือเรื่องของขอให้มีลูกค้าขอโชคขอลาภขอเลขงานนี้ได้ค่ะพอได้จากสารที่ถูกทิ้งและมีรูปปั้นเสือสองรูปหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละ อยากจะบอกเลยว่าขออะไรก็ได้ขอการเรียนขอการงานขอประสบความสำเร็จขอโชคขอลาภขอไปเถอะแล้วก็มีคนเล่าให้เราฟังอย่างว่าวิธีการขอเพื่อประสบความสำเร็จคนเล่าไม่ธรรมดาคนเล่าเป็นแม่ค้าคุณป้าประจำข้างศาลซึ่งอยู่ติดกับศาลนี้มาเกือบ30ปีป้าบอกว่าถ้าอยากขอแล้วสำเร็จเหรอลูกให้บนท่านด้วยของสดเพราะเสือชอบเนื้อสดหรือจะเป็นปลาก็ได้ผลไม้ก็ได้ไม่ว่ากันเพราะบางทีท่านก็ชอบแต่ห้ามเอาเลือดไปอย่าเอาเลือดไปอะไรที่ติดเลือดไปแม่ค้าบอกว่าทุกครั้งมีใครแก้บนด้วยเลือดมักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเสมอเลือดหมูตือฮวนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรต้มก่อนต้มก่อนเมื่อวานนี้เราต้มก่อนก็ไม่ได้เมื่อวานเรามีตือหุ่นเก็มชัยก็ได้ไม่ได้นะเอาตือหุ่นเก็มชัยไปถวายไม่ได้ส่วนใหญ่ใครไปขอการงานข้าราชการขอสอบนะคะได้แต่เขาบอกว่าเจ้าพ่อปู่เสือสมิงพรายเนี่ยท่านไม่ชอบคนขี้เกียจเพราะฉะนั้นถ้าไปขอแบบถูกหวยให้โชคให้ลาบแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรอกดิฉันเป็นคนขยันดิฉันขอได้ใช่แต่เดี๋ยวถ้าดิฉันเอาตือหวนไปดิฉันจบเลยไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ต้องขอเป็นของต้องเป็นของสดที่ไม่มีคาวเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดแต่ต้องเป็นของสดที่ล้างอะไรเรียบร้อยแล้วฟีดสิหมูฟีดอะไรอย่างเงี้ยปลาฟีดแต่ฉันว่าได้จ้ะไม่ได้ลบหลู่นะคะไม่ได้ลบหลู่ค่ะไม่เลยเพราะกะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปขอเหมือนกันเพราะเขาขอการงานดีฉันไปขอบ้างโอเคมากันที่ศาลที่สองไหมคะจะพาคุณผู้ชมไปศาลพ่อปู่เจ้ายี่ก่อหง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 เขาทำเสียงแบบนี้ด้วยอ่ะแต่วันนี้มันดูแบบอลังการใช่ไหมใช่ใช่คุณแม่ทำแล้วน่ารักกว่าหรอมีจัดฟันนิดๆด้วยนะตั้งอยู่ที่ชั้น4ของสน.พลับพลาชัยค่ะศาลพ่อปู่เจ้ายี่ก่อหงเนี่ยได้รับการขนานนามนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นเทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศเพราะฉะนั้นฟังกันให้ดีๆปัจจุบันมีคนมากราบไหว้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าถ้าอยากจะโชคดีในการเสี่ยงดวงอะเสี่ยงทายเสี่ยงโชคต่างๆซื้อหวยหรือกระทั่งการเล่นการพนันเขาบอกแบบนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะพ่อปู่เจ้ายี่ก่อหงเพราะว่าท่านเป็นคนที่ให้โชคเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆการพนันขันต่อต่างๆทุกชนิดสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มันมีเรื่องเล่าแบบนี้บอกว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงหวยแล้วก็มีส่วนสำคัญเลยในการริเริ่มให้เกิดการเล่นหวยขึ้นในสยามประเทศแบบนี้นะคะเป็นพ่อค้ากิจการเนี่ยรุ่งเรืองมากเป็นทั้งเจ้าของโรงต้มกลั่นสุราเป็นโรง
งเจ้าของโรงบ่อนเจ้าของโรงหวยกขอโรงหวยกขอคุณเกิดทันไหมไม่ทันไงคุณพ่อคุณแม่เคยเล่าให้ฟังไหมก็ไม่น่าจะเคยน่าจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะพอมีการออกพระราชบัญญัติเลิกอากรบ่อนเบี้ยและหวยกขอท่านก็เลยไปประกอบอาชีพกิจการการค้าอื่นๆนะคะไปทำโรงสีข้าวไปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จถูกฟ้องล้มละลายถูกฟ้องล้มละลายแล้วก็ถูกยึดทรัพย์เป็นของหลวงหมดเลยคือตามพื้นเพตามพื้นดวงเนี่ยหมอดูก็ดูไว้ว่าเนี่ยท่านเนี่ยคือต้องทำธุรกิจสีเทาเท่านั้นถึงจะสำเร็จนะคะพ่อปู่เจ้ายี่ก่อฮงเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มทำอะไรรู้ไหมคะก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้โรงพยาบาลเทียนฟ้าโรงเรียนวัชพานสูงโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่ามาแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปไหว้ขอพรเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่แนะนำให้เล่นการพนันเสี่ยงโชคนิดๆได้โอเคพอกรุบกริบกรุบกริบได้เอาของไปไหว้ท่านค่ะข้าวขาหมูชอบมากหมากพลูบุหรี่พวงมาลัยดอกดาวเรืองและของโปรดอีกอย่างคือกาแฟดำแบบเข้มๆไม่ใส่น้ำตาลหรือจะเป็นโอเลี้ยงก็ได้เหมือนกันนะคะเคล็ดลับคือเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมาไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภจะดีมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเห็นผลง่ายสุดเลยนะคะแต่ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขยันด้วยนะไม่ใช่แบบก็ขายไปวันๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องขยันด้วยมาขอพรแล้วก็จะได้นะท่านชอบท่านชอบคนขยันทำมาหากินเห็นไหมเทพแต่ละองค์ชอบใช่ชอบคนขยันทำมาหากินค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านอยู่ที่ชั้น4ของสน.พระพระชัยพงโพยเพยอะไรหวยที่จดๆไปแล้วไปขอเนี่ยพอลงมาระวังด้วยนะเก็บโพยด้วยนะเล่นนะไม่ใช่แบบเดินถือโพยมาหราเลยนะคะจากชั้น4ลงมาชั้น1อาจจะโดนรวบได้เพราะเราเห็นบางคนไหว้เขาก็จะยกแบบสิ่งที่เขาต้องการขอเนี่ยยกขึ้นอย่างถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็จะยกปัดปัดคือปัดลงมาชั้น1เจอรวบเลยนะคะถ้าแบบโพยหวยแล้วมีลูกศรมีชี้บนชี้ล่างเนี่ยเรียบร้อยเลยหลักฐานมัดตัวนั่นเลยย้ำอีกครั้งนะว่าอยู่ชั้น4บนสน.พระพลาชัยนะคะค่ะมาอีกหนึ่งที่ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเหลือเขาบอกว่าไหว้แล้วดีเหลือกินเหลือใช้นะคะอยู่ที่วัดสร้อยทองค่ะที่นี่ไหว้ขออะไรก็ได้ขอความรักก็ได้ขอหน้าที่การงานขอลูกขอโชคขอลาภขอสุขภาพนะคะหลวงพ่อเหลือวัดสร้อยทองเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ริมถนนประชาราษฎร์สาย1อยู่แถวๆบางซื่อนั่นเองนะคะเดิมเนี่ยไม่ใช่ชื่อวัดสร้อยทองชื่อเดิมชื่อว่าวัดซ่อนทองสร้างมานานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2394 2394นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทำไมถึงตั้งชื่อว่าหลวงพ่อเหลือต้องบอกว่าย้อนไปในสมัย ที่เขามีการทิ้งระเบิดกันนะตอนสงครามเนี่ยเขามีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรจุดเป้าหมายของเขาคือเขาจะทิ้งลงที่สะพานพระราม6แถวนั้นก็เลยโดนระเบิดกันทั่วคุณผู้ชมดูจากภาพนะฮะเขาจะโดนระเบิดกันทั่วที่วัดก็โดนเหมือนกันทั้งวัดเหลือหลวงพ่อองค์เดียวก็เลยเป็นชื่อหลวงพ่อเหลือนะคะทีนี้ทางด้านของชาวบ้านเขาก็มาบูรณะพระเพราะว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยแม้ว่าจะเหลือองค์เดียวแต่ก็มีรอยแบบกระเทาะอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นที่หูที่แขนอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะพูดง่ายๆนะก็คือต่อมาชาวบ้านเนี่ยก็ได้ซ่อมแซมหลวงพ่อจนไปค้นพบว่าที่พระเกศที่เศียรที่ศีรษะเนี่ยเปิดออกมาข้างในสมัยโบราณเวลาเขาสร้างพระเนี่ยพระเศียรตรงนี้เขาจะเปิดได้เขาก็จะไว้พวกพระธาตุต่างๆแต่นี้ตอนแรกที่ชาวบ้านเขาดูเนี่ยเอ๊ะมันเป็นทรายๆมันคืออะไรอยู่ข้างในตอนแรกก็ไม่รู้มันคืออะไรดูไปดูมามีผู้รู้มาบอกมันคือเป็นพระอรหันตธาตุของ5พระองค์โอ้ฟังชื่อแล้วนี่เราอ่านในหนังสือที่เราเรียนตอนเด็กๆนี่นะมีพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระศรีวรีเทระองคุริมานเทระนะแล้วก็มีพระอรหันตธาตุของพระพิมพาเสรีเทรีด้วยนะคะก็หลายคนก็ไปกราบไหว้บูชาแล้วก็เลยมีเสียงเล่าเสียงเลยกันว่าโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จะขออะไรก็ได้ให้มาขอเลยที่นี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภทีนี้มันก็ต้องถามกันต่อแล้วท่านชอบอะไรล่ะจะขออะไรดีคือเวลาจะไปขอเนี่ยบางคนบอกไม่ต้องขออะไรดีเต็มอยู่ไปหมดเลยนะคะแต่ทีนี้จะไหว้อะไรดีคนแถวนั้นเขาก็บอกว่าคนนิยมมาแก้บนนะจดไว้นะลูกอะไรเงี้ยขนมจีนน้ำยาไข่ต้มพวงมาลัยขนมจีนน้ำยาปูหรือปลาแล้วแต่โอ้เขาเขียนแค่นี้น้ำยาน้ำยาเฉยๆคำเดียวกันเดี๋ยวไปไหว้ดีกว่าไปไหว้หลวงพ่อเหลือดีกว่าเพราะว่าพอเราถวายไปเสร็จปุ๊บเราลามาได้เราก็กินได้ไม่คาดว่าแถวๆนั้นน่ะจะบอกว่าถวายหลวงพ่อไว้นี่แหละทำไมทีมงานต้องขำฉันเยอะเลยอ่ะ
นี่เราแบบว่าน่าเชื่อถือนะแต่ว่าบางทีเวลาเขาไปไหว้เขาจะเอากลับมากินแห้งๆนะคนจีนมันเขาชอบไหว้เอากลับมาไหว้พระไหว้เจ้าอ่ะกินแห้งๆรัวขอนี่สิขอลูกคนที่2พอก่อนงั้นไม่ไหว้ละอยู่บ้านดีกว่าอะไรขอสามีก็ได้แล้วค่ะไม่ได้ขอที่อื่นนะคะแต่เราไม่ขอมีคนเดียวละดีแล้วโอ้มีตั้ง3พ่อนะวันนี้นะให้ติดตามกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเราจะขออะไรที่สำคัญตะกี้ย้ำตั้งแต่คุณเก๋ละให้เราขยันทำมาหากินไม่ใช่ว่าเราหวังว่าเราจะขอแล้วเราจะอยู่เฉยๆคือโชคชะตาลิขิตครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเราทำเองทีนี้เนี่ยเราขอแล้วตัวเราเองก็ต้องทำด้วยมันจะเหมือนเป็นบวกๆ2ทางแล้วขอก็พุ่งตรงไปเลยพุ่งไปอย่างเดียวอธิษฐานจิตข้อมันจะจะเปะสปะขอเยอะไปหมดเลยขอให้ได้เลขสวยๆขอให้สุขภาพดีขอให้ลูกเรียนเก่งเป็นเด็กดีขอให้สามีกลับมาอะไรเงี้ยเยอะทันไหมเอาจริงนะถ้าเราเป็นเทพเราก็ฟังไม่ทันนะคือจดไม่ทันด้วยอ่ะไม่มีใครถวายกระดาษปากกาท่านอ่ะเนาะคือมันก็ไม่ได้อ่ะเนาะพักกันเรื่องความเชื่อหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเราจะมาต้อนรับเจ้าหญิงแห่งวงการลิเกค่ะจิ้งหรีดขาววันนี้จะมาพูดคุยกับเราประเด็นหลายเรื่องเลยมาเคลียร์กันเรื่องความรักเนี่ยบอกว่าสวยขนาดนี้สวยรวยมีท่ายากด้วยร้องเพลงก็เสียงดังเลยค่ะทำไมอ่ะทำไมดวงกุดและที่สำคัญเห็นบอกว่ามีหนุ่มใช่ไหมอายุ10กว่าๆมาจีบโอ้โหคือเขาบอกว่าประสบความสำเร็จเรื่องงานขั้นสุดเลยนะแต่เรื่องดวงความรักเนี่ยไม่มีเลยอ่ะมาเคลียร์กันหน่อยช่วงหน้ากับจิ้งหรีดขาวค่ะผู้หญิงอยากเล่าค่ะวันนี้นั่งอยู่กับสาวสวยเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลิเกโอ้โหฉายาสุดๆไปเลยนะคะวันนี้นั่งอยู่กับคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะสวัสดีค่ะป้ากันไปแล้วในห้องน้ำใช่เด็กที่ไหนอ่ะทำไมแบบหุ่นอรชนอ่อนแอนขนาดนี้แล้วก็หันมาอ้าวป้านี่เองไม่ใช่สวยค่ะเขาก็สวยดีกี้ก็สวยเหมือนเดิมแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ลุคเกาหลีเหรอคะเป็นแบบว่าสายเก่าเนิ่งได้ค่ะว่าออกซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ถูกต้องเลยอาจจะต้องเต้นเยอะหน่อยกับเพลงชุดใหม่ของพี่จิ้งหรีดขาวหรอคะเพลงอะไรคะโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายสายคือต้องลุกขึ้นมาลุกเลยค่ะลุกขึ้นมาหรอเอานั่งเต้นได้ไหมได้เลยแต่ว่าเบี่ยงตัวหน่อยค่ะเบี่ยงตัวหน่อยเบี่ยงนี้แล้วให้ต่อค่ะ1 2 3นะคะพาม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 บึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดมาบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดได้มั้ยคะยักมั้ยเดี๋ยวพาม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 บึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดนั่นแหละได้นั่นแหละง่ายป่ะตอนนี้ตาเดี๋ยวเราได้1ท่าแล้วมาแจวเรือกันหรือเปล่าอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นชอบจังเลยอ่ะใช่อารมณ์นั้นขนาดนั่งเต้นนะใช่ถ้ายืนเต้นนี่ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะเลยแล้วเลยค่ะซิงเกิลใหม่นะคะเพลงนี้นะใหม่ล่าสุดเลยจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนี่แค่ทำนองนะยังสนุกนี่ค่ะมีแรงบันไดใจบันไดใจบันไดรอเล่นจ้ะแรงบันดาลใจจากไหนคะเพลงนี้คือส่วนใหญ่เพลงของพี่จิ้งหรีดขาวจะชวนกันมาเต้นแต่เพลงนี้อาจจะพิเศษนิดนึงชวนมาโยกโยกไปทางนี้ก็คือเต้นนั่นแหละโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายสายสะโพกเอ้าโยกโยกโยกเอ้าโยกโยกโยกเดี๋ยวเสียงเนี้ยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเริ่มงงแล้วเดี๋ยวเพลงพี่ไงเพลงก่อนให้พี่หน่อยโอเคเพราะว่าพี่พอพี่เต้นหนูก็อดไม่ได้ไงว่าต้องเต้นด้วยกับพี่แล้วง่ายมากแล้วก็เข้าท่อนนั้นเลยแต่ว่าเสียงดีมากนะเสียงดีร้องสดเสียงแบบเพราะแม่พี่ขนาดไม่อยากจะคุยไม่จะบอกว่าพี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยเห็นแบบเต้นเฮลตี้ขนาดเนี้ยผ่านแบบคือแมวก้าวชีวิตที่แท้จริงอ่ะมีความจริงงานทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะทั้งเรื่องของอาการป่วยใช่หูรุมเร้ามากเลยนะคะบอกเลยว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแต่อาการป่วยล่าสุดเนี่ยงูสวัสดเนี่ยรู้จักไหมคะงูสวัสดเนี่ยคืออะไรที่ร้ายแรงมากๆตอนแรกเราไม่รู้เลยว่างูสวัสดคืออะไรมันเหมือนเราไม่สบายตลอดเวลามันร้อนตัวมันรุมมันทุกอย่างร่างกายมันแย่มากเข้าโรงพยาบาลไปครั้งนึงก็รู้สึกว่าอ่ะเป็นไข้ธรรมดาหรือเปล่าแป๊บเดียวคันแนวขึ้นมาเป็นแนวอยู่ตรงนี้เหรอใช่ๆที่เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบรอบแล้วก็วนมาเจอกันใช่ไหมแล้วอะไรรู้ไหมครับพระมันจะรอบเอวอยู่แล้วเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็รักษาไปเรื่อยๆออกโรงพยาบาลเข่าโรงพยาบาลแบบหลายรอบมากที่ไหนได้คืองูสวัสดที่จะ
ันรอบเอวเราแล้วอะโอ้ตอนนั้นเป็นหนักขนาดไหนนี่คือนอนอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะขอโทษนะคะ2วันเข้า3วันออกอยู่เงี้ยประมาณ 6-7 รอบยังต้องทำงานอยู่ถูกต้องก็ออกไปทำงานแล้วกลับมาเข้าใหม่ใช่เพราะพี่จิ้งหรีดขาวร้องเพลงแสดงลิเกทำคอมเมนต์ช่องวันนะคะมีร้านเสื้อผ้าคือแบบธุรกิจคือเยอะมากตอนนี้ทำไร่อีกทำไร่อีกทำไร่องุ่นคือทำทุกอย่างคือพี่อ่ะคือร่างพี่ยังไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บให้คุณหมอดบยาเสร็จเพื่อที่ฉันจะได้มีแรงไปขึ้นคอนเสิร์ตไปทำนู่นทำนี่อีกถูกแล้วเข้าออกอยู่อย่างนี้แบบนานเลยนานมากนานมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ดูแลตัวเองเลยมาหลังๆด้วยการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้ร่างกายก็คือพังพังไม่พอสุขภาพจิตสุขภาพในร่างกายมันพังหมดเลยเพราะว่าพี่แสดงลิเกร้องเพลงการแต่งหน้าของพี่เห็นปะโอ้เคยเห็นไหมลิเกแต่งหน้าอันนี้ถือว่าน้อยที่สุดแต่ถ้าแต่งหน้าลิเกนะเพาะโบกเข้าไปโบกหนามากแล้วอะไรไหมคะบางทีบางวันเนี่ยกว่าจะได้จะล้างหน้าเนี่ยสว่างเพราะว่าแต่งสองทุ่มข้ามวันไม่ทำงานมันยาวตลอดไงแต่งสองทุ่มนู่นหนักตีห้าได้ล้างหน้าเพราะผมไม่ได้ล้างเลยก็หน้ามันก็รู้สึกว่ามันมาทับแป้งไม่ติดอ่ะน่าโศกมากทำงานหนักมากนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นแมวก้าวชีวิตเพราะเข้าๆออกๆโรงพยาบาลนั่นเรื่องนึงแล้วมีเวลาให้ชีวิตส่วนตัวไหมมันก็รักๆกับพี่เลิฟๆอ่ะได้ข่าวว่ามีเด็กมาจีบตอนนี้นะตอนนี้เด็กอายุ19มาจีบพี่ไงล่ะแต่ก่อนที่จะเด็ก19มาจีบเธอก็เจอมรสุมมาเยอะนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่ามันมาจากการที่เราแต่งหน้าเยอะทำงานเยอะนี่คือหน้าพังอะไรไม่อะไรคนใกล้ตัวของพี่เนี่ยผู้จัดการพี่และช่างแต่งหน้าพี่เขาแต่งหน้าพี่นะพี่หลีดรีบไปไหนล่ะคะไป8ริ้วเร็วจังเลยอย่างนี้เลยอ่ะพี่บอก8ริ้วแล้วถูกแล้วเขาเวลาเขาก็พยายามจะกบเนาะโบกเข้าไปแตกค่ะแป้งแตกมันเอาไม่อยู่ไม่แล้วพอตอนนั้นน่ะตอนที่เราพังๆเนี่ยพอเราไปรักใครก็ได้ข่าวว่าก็แบบใครก็จะมามองละคุณใช่ไหมไปรักคนนี้ก็ไม่มอง50ไม่มองแต่โชคดีว่าช่างแต่งหน้าคนนี้เขาบอกว่าเขามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นเซรั่มสดเขาลองมาท้ายพี่ก่อนบอกพี่จิ้งหรีดลองมาตรงที่ริ้วรอยของพี่เนาะพี่จะมีช่วงนี้ค่ะหน้าผากไปตาร่องแก้มแบบมีหมดเลยเข้ามาแปะ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 แบบนี้แต่ไม่เชื่อนะดูอย่างนี้ไม่เชื่อตอนนี้ไม่เชื่อตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะตอนนั้นสิตอนนั้นไม่เป็นอย่างนี้หรอไม่ตอนนี้ปั่นริ้วไม่ออกแปะริ้วปั่นริ้วแล้วอะไรรู้ไหมคือเขาบอกว่าดาราใช้เยอะแล้วพี่ก้องเป็นคนใช้ด้วยดีแบบเฮ้ยเราก็ลองเนี่ยมันมีเห็นไหมมันมีพี่ก่อนใช้หรอตาดำมากพี่ไม่ทำเฮ้ยสเปเชียลเอฟเฟกต์ตรงหน้าผากป่ะมีจริงๆมีจริงๆตรงนั้นมีจริงๆชัดอย่างนั้นเลยเหรอคะทำไมนี่แบบชัดมากเลยเนาะมีเยอะลองเยอะมากใต้ตานั่นคืออะไรคะเขาก็หลินหุ้ยเหรอคะปดนอนสักขนาดนั้นอันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆสังเกตง่ายๆเลยตอนแรกพี่ก็แบบอุ้ยจะใช้ดีเหรอแต่เห็นพี่ก้องเคยเห็นตัวจริงเรายอมเลยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้50แล้วนะกับพี่อายุ44เนี่ยพี่หน้าเนี่ยจะแก่เขาอีกจริงๆพี่รู้สึกหน้าพี่จะแก่กว่าเขาซะด้วยซ้ำพี่ก้องนี่เป็นไอดอลของหลายๆคนใช่ทุกคนยังเรียกพี่ก้องอยู่ใช่เลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของตอนนี้ที่น่าสวยใสแล้วก็มีเด็กอายุ19มาจีบแล้วได้เลยอิจฉาจังเลยจะบอกว่าพอใช้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงรู้ป่ะยังไงคะรู้สึกว่าหน้าของพี่อ่ะพี่แห้งอยู่แล้วไงการแต่งหน้าเยอะๆพอใช้ตัวนี้ไปความชุ่มชื้นความชุ่มฉ่ำมันกลับมาเหมือนหน้ามันฟูมันรู้สึกว่าไอ้ที่เราโหยโรยแรงตาเหี่ยวๆตาดำๆหรือว่ารอยที่มันแบบลึกๆอ่ะเรารู้สึกเลยมันจางนี่ดิฉันอยู่ใกล้พยายามจะจับผิดอยู่นะพยายามจะสังเกตอยู่ว่า44ย่าง45แล้วคุณคือแล้วริ้วรอยที่มีในรูปที่แล้วเนี่ยไม่มีอ่ะโอ้โหตอนนั้นนะทั้งเบ้าตาทั้งอะไรแบบโอ้โหอันนี้ก็ส่วนนึงพี่ก็แบบแต่งหน้าด้วยอะไรด้วยมันอยู่ที่เราต้องดูทั้งภายในพี่รู้สึกด้วยตัวเองรู้สึกด้วยตัวเองหนึ่งเราก็ต้องดูแลทั้งข้างในและข้างนอกต้องบอกเลยว่าแคลรี่เซรั่มเนี่ยเขาเป็นมาแบบซองเป็นแบบซองแล้วจะบอกว่ามันพิเศษที่สุดเลยคืออะไรไหมคะเป็นเซรั่มสดเนี่ยแล้วมันพกง่ายเห็นปะมันมาน้อยพี่นะชอบไปต่างจังหวัดถูกต้องนะไปร้องเพลงจีนุ่นไปเล่นลิเกที่นี่พี่พกไป1อันเนี่ยสบายเลยพกเป็นขวดก็ลำบากก็ลำบากมันจะปิดจนก่อนออกจากบ้านพี่นะตัวพี่ออกจากบ้านพี่ก็เปิดใช้เลยฉีกเลยฉีกเลยจ้าในฉีกเลยพี่ชอบอยู่อย่างนึงนะไม่น้อยนะ1ซองอ่ะเพราะมีความเยอะใช่มั้ยคะเข้มข้นมากนะครีมเค้าไม่น้อยนะนี่มาดิอีกอย่างนึงเรามีริ้วรอยตรงไหนยับตรงไหน
พี่มีเวลานะหนูพี่ก็เนี่ยอ๋อค่อยเลยไหนๆยับเยอะๆนะตรงเนี้ยพี่พยายามเน้นแต่ว่าพี่ตัวจริงที่เราเจอกับรูปตะกี้ที่เห็นไม่ใช่มันต่างกันจริงนะแบบไอ้นี่มันดูจางๆใช่ไหมจางๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่น่าเลยเพราะว่าเราต้องให้มันแบบรู้สึกได้แล้วครีมจะลงลึกเร็วมากเข้าไม่เหนอะหนะตัวเองลองได้เลยนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันซึมได้ขนาดนี้มันเหนอะหนะไหมไม่พอเราตบลงไปมันจะลงลึกในผิวเลยแล้วก็ไม่เหนอะหนะแต่งหน้าได้เลยได้เลยจริงๆใช้นานไหมคะกว่าจะเห็นผลพี่ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยตัวนี้พี่ว่าส่วนตัวของพี่ว่าตอบโจทย์เพราะถ้าเรื่องริ้วรอยตามหน้าผากใต้ตาตีนการ่องแก้มเนี่ยพี่ว่าพี่รู้สึกจังคนรอบตัวเริ่มแบบทักเธอช่างแต่งหน้าเลยที่แปดริ้วบอกว่าไอ้แปดริ้วแบบใช้ต่อเนื่องใช่ไหมใช่เขาบอกใช้ไปเลยพี่เชื่อแล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่จะบอกเลยหลักๆนะไอสารสกัดเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยแมงกะพรุนรูปพระจันทร์โอ้ตัวนี้นะพิเศษมากๆเลยคุณมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีนะที่หน้าเราแบบฟูๆอิ่มๆใช่ไหมใช่คือมันนำเข้ามาเลยใช่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะพระจันทร์เนี่ยมันไม่ได้หายนี่มันซึมไปแล้วเห็นไหมมันจะไม่เหนียวเลยไหมเนี่ยดูสิเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกมือมาเห็นไหมเนี่ยแล้วอะไรไหมคะพอทาไปแล้วแต่งหน้าแล้วจะมีความวาวเหมือนสาวเกาหลีแต่ว่าไม่ได้เหนอะนะไม่ได้เหนียวแต่ว่าจะมีความฉ่ำฉ่ำวาวแหมเราชอบตรงนี้พอทาแล้วทำหน้าเหมือนสาวเกาหลีตอนนี้เลยแต่งเหมือนสาวเกาหลีเลยนี่นึกว่าจะนี่แบทพิงกันเนี่ยก็แบบว่าจีบว่าดูผมสีผมเป็นไงไม่แบบถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองขึ้นใช่ค่ะอย่าไปคิดว่าอุ้ยอายุ4กว่าแล้วอย่าไปคิดค่ะเราลงได้อีกอ่ะยังแอดฮาร์ดผมกระชากเข้าไปหัวลุกเลยกระชากไวกันเข้าไปใช่แต่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมพี่รู้สึกว่าโอ้โหพอหน้าดีแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะบอกเลยว่ามีคุณป้าข้างบ้านอยู่คนหนึ่งค่ะเขาชอบมองหน้าพี่ลีดนะป้าน้องอ่ะเขาอยู่ใกล้บ้านพี่เลยเขาบอกว่าทำไมหน้าแย่อย่างเงี้ยเฮ้ยเสียเซลล์มากเลยป้าน้องใจร้ายมากหน่อยเราก็นึกใจป้าไม่ต้องพูดก็ได้มองเนี่ยเนี่ยแล้วบอกว่าแล้วหายไประยะหนึ่งพี่มาใช้ตัวนี้ค่ะเคลลี่เซรั่มว่าไงครับป้าก็บอกหนูทำอะไรมาใช้อะไรมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วอันนี้ค่ะหนูมีเซรั่มของพี่ก้องสหรัฐส่งให้เลยจ้านี่ป้าน้องป้าน้องจ้านี่ป้าน้องคนที่ทักว่าหน้าแก่หรอเนี่ยเลยแล้วตอนนี้ป้าน้องป้าน้องก็เป็นโอ้โหจ้าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้พูดได้คำเดียวขาดเดี๋ยวได้หรอป้าน้องเดี๋ยวไม่ได้เป็นป้าน้องคนเดียวกันเหรอฮะจ้าน้องตะกี้ใช่คนนี้คนเดียวกันเหรอใช่ค่ะเฮ้ยมาจริงอันนี้เราไม่บอกตอนแรกเขาก็เมาส์เราเนาะแต่พอเราส่งให้คือจบเรื่องตอนนี้เรียกว่าพี่น้องแล้วพี่น้องแล้วค่ะวันนี้พี่จิ้งหรีดข่าวมานั่งกับเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการผู้หญิงอยากเล่าไหมคะโอ้โหวันนี้มาแล้วทั้งทีราคาปกติต้องบอกเลยว่ามาพิเศษโปรพิเศษค่ะ1กล่องนะคะที่พี่จิ้งหรีดเคยซื้อราคาจริงๆ 6,400 บาทค่ะแต่วันนี้พี่จิ้งข่าวมาเองไงเรื่องมาเองวันนี้1กล่องเหลือเพียง3,200 บาท 3,200 บาทเท่านั้นแต่ยังราคานี้เรายังไม่หนำใจถ้าเกิดว่าโทรมา30สายแรกตอนนี้รับไปอีก1กล่องง่ายๆเลยซื้อ1แถมอีก1อ่ะคิดซิราคาหรือกล่องเท่าไหร่เองมันไม่แพงแล้วใช่ไหมพันกว่าบาทใช่ไหมใช่พอยังอุ้ยมารายการนี้ทั้งทีวันนี้พี่จะเลยข่าวควักเองควักเองฮะควักนี่แหละควักมาเองนานๆมาที่จะบอกเลยว่า2กล่องราคานี้พี่ไม่ยอมถ้าใครไม่ยอมเหมือนพี่โทรมาช่วง5นาทีเนี้ย5นาทีสุดท้ายเนี่ยบอกเลยต้อง5นาทีนี้นะรับไปอีก1กล่องเป็น3กล่องเลยราคา3,200 บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวก่อนเรารีบโทรเลยค่ะวันนี้เอิงไม่อยู่พอดีเลยลงตัวรีบโทรเลยค่ะ3,300 บาทสู้พอดีเลยอย่าเพิ่งค่ะคุณค่ะเดี๋ยวโอกาสให้พี่ๆน้องๆก่อนเดี๋ยวเราไปหลังนะคะคนดูเราได้รอก่อน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 โทรมาเล
ยค่ะ02-126-3000นะคะหรือแอดไลน์ที่แคลิเซราก็ได้เลยนะคะที่จะแกวควักเองควักเอง3000เนี่ยจริงๆนะดิฉันหารนะคุณอะไรคุณอะไรกล่องเหลือ1,066บาทเองใช่ไหมเนี่ยเอาใช่ไหม3 กล่อง3,200เนี่ยไม่ถึง3,000นะจำไม่ถึงนะโอ้ไม่ถึงไม่ถึงคุ้มบอกเลยโปรนี้คุ้มจริงๆโอ้คุ้มมากแต่ต้อง5นาทีนี้นะใช่เลยผ่านไปแล้วเร็วๆนะ50วินาทีนะต้องเร็วๆอย่างเดียวเลยค่ะรีบนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพิธีกรโทรแล้วนะพี่จิ้งหรีดงับมือไว้นะพี่บอกเลยพี่ย้ำอีกครั้งค่ะโทรมาเลยค่ะ02-126-3000ค่ะค่ะเพราะว่าพี่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆใช่ไหมคะการันตีหน้าสวยใสขนาดนี้ตอนนี้เด็ก19มาจีบแล้วพี่ตกลงเซเยสกับเขาหรือยังไม่ค่ะเชื่อแล้วพี่สวยขึ้นมาอีกสวยสวยขึ้นมาพี่กำลังว่าอาจจะมี16เข้ามาใช่ไหมอันนั้นพรากผู้เยาว์เลยนะอันนั้นจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ก็ไม่รู้สินะมันอาจจะแบบลงอีกเด็กอ่อนๆมาอีกตอนนี้สวยเลือกได้แล้วใช่ดีจังเลยฝากผลงานนิดนึงไหมคะค่ะวันนี้จังหลิดขาววงเทวันต้องกราบขอบคุณมากนะคะที่ให้จังหลิดขาวได้มาพูดคุยแล้วก็มาบอกสิ่งดีๆในวันนี้นะคะฝากซิงเกิลใหม่ของจังหลิดขาวโยกย้ายสายสะโพกค่ะฟังได้ทั่วประเทศไทยใน YouTube ก็มีแล้วค่ะเพลินมากเป็น MV ต้องบอกแล้วโอ้ตอนนี้ดูกันหลายร้อยเลยค่ะหลายร้อยมากเลยหลายร้อยวิวค่ะหลายร้อยล้านร้อยล้านหลายล้านสิสุดยอดเลยอ่ะนี่44จริงป่ะเนี่ยเจ๋งเนาะนึกว่า24มีนาที่45แล้วพลังงานสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จิ้งหรีดขาวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดค่ะของรายการผู้หญิงอยากเล่านะคะพรุ่งนี้ค่ะรับเชิญคนพิเศษของเราจะเป็นใครติดตามกันค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าทางช่องจิม M25เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกหน่อยพี่อยากเต้น